สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะมาชวนทำเมนูขนมไทยง่ายๆกับเมนูกล้วยๆก็คือเมนูขนมกล้วยนั่นเองนะคะสูตรนี้แป้งน้อยกล้วยเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะค่ะเราก็ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมระดับนี้นะคะปอกเปลือกลอกเอาเยื่อออกให้หมดชั่งเนื้อรวมกันให้ได้1กิโลกรัมค่ะพอได้แล้วเราจะนำเนื้อกล้วยมาขยำให้เละด้วยมือนะคะเอาแค่พอหยาบๆพอค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนต่อมาเรามานวดแป้งกันต่อเลยค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าจำนวน200กรัมตามด้วยแป้งมันสำปะหลัง50กรัมแป้งเท้ายายม่อม25กรัมแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาค่ะโดยเราจะผสมตัวแป้งให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วเราจะนวดต่อด้วยหัวกะทิค่ะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นกะทิตราอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะก็ใช้ทั้งหมด250 ml ค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดไปนะคะเราจะนวดด้วยมือจนตัวแป้งของเราเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะระหว่างนวดถ้าแห้งเกินไปก็ค่อยๆเติมกะทิไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนวดแป้งได้ที่แล้วเราจะคายแป้งโดยการใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะจำนวน220กรัมตามด้วยกล้วยน้ำว้าบดเสร็จแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันจนตัวแป้งทั้งหมดละลายดีได้แล้วก็ตามด้วยหัวกะทิที่เหลือแล้วก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนตามชอบได้เลยค่ะวันนี้เราใช้อยู่ที่150กรัมนะคะก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเรามาเตรียมเนื้อมะพร้าวสำหรับโรยหน้าขนมกันค่ะใช้เป็นมะพร้าวเทือนทึกประมาณ50กรัมตามด้วยเกลือป่นประมาณ1หยิบมือนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาห่อขนมกันค่ะก็ตัดใบตองให้ได้ลักษณะนี้นะคะให้มีความกว้างประมาณ 6-7 นิ้วส่วนด้านปลายก็ตัดให้แหลมๆเป็นทรงตามในคลิปเลยค่ะส่วนตองด้านในก็ตัดให้มีขนาดเล็กกว่าสักเล็กน้อยนะคะเอาไว้รองขนมกันใบตองแตกค่ะก็หยอดขนมใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จับใบตองประกบกันแบบนี้นะคะส่วนด้านปลายเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะสอดเข้าไปด้านในกลางออกแล้วก็พับยกขึ้นมาค่ะอีกฝั่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็จัดแต่งทรงให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วก็คาดด้วยใบตองเตียวเลือกใบตองที่มีขนาดยาวหน่อยนะคะจะได้คาดถึงกันค่ะจากนี้ก็กลัดด้วยไม้แหลมเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรตกแต่งปลายให้สวยงามแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสูตรนี้เราจะทำขนมได้ทั้งหมด21ห่อนะคะใครที่ต้องการทำในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรได้เลยค่ะได้แล้วก็นำมาเรียงใส่ซึ้งให้เรียบร้อยจากนี้ก็นำไปนึ่งด้วยไฟกลางเป็นระยะเวลา 25-30 นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกค่ะเมื่อขนมของเราสุกแล้วนะคะเขาก็จะส่งกลิ่นหอมแล้วก็สีใบตองเขาก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะก็ยกลงจากเตาวางพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวมาชิมขนมกันค่ะค่ะแล้วก็พักขนมของเราจนเย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวมาแกะดูเนื้อด้านในกันค่ะนี่นะคะลักษณะที่ได้นะคะเมื่อเย็นตัวลงแล้วเขาก็จะเซตตัวเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวขนมของเราก็จะมีความหอมกลิ่นกล้วยนะคะเนื้อขนมที่ได้ก็จะมีความนุ่มหนึบแล้วก็หวานกำลังดีค่ะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ